แปลกหน่อยไม่เคยคุยเรื่องการ์ตูนเคยคุยสิแต่ไม่เคยคุยเรื่องการ์ตูนที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงในช่องนี้มาก่อนเลยอยากจะพูดถึงอนิเมะแล้วก็มังงะในดวงใจแบบ number 1ไม่มีใครเทียบเทียมได้ต่อให้แบบยังเด็กจนมาถึงโตเป็นควายแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยแม่งคือ number 1จริงๆก็คือ Fullmetal Alchemist แขนกวนคนแปรธาตุหนึ่งที่ชอบเลยคือมันเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างจะครบทุกด้านอะบูดีพล็อตหลักดีดีไซน์ตัวละครดีการดำเนินเรื่องไม่แบบไม่เยินเยอะจะว่าไงดีถ้านับในอนิเมะแล้วก็มังงะเลยนะลายเส้นมันมีเอกลักษณ์มากของอาจารย์บัวอืมใช่คือเห็นแล้วรู้ว่าเนี่ยลายเส้นของอาจารย์เขาถ้าดูแบบซิลเวอร์สปูนเนี่ยก็อ๋อคนวาดฟูลเมทัลใช่ไหมอาจารย์บัวแกจะชอบวาดตัวละครให้มันถวมอวบๆนิดๆเรื่องอื่นจะแบบโอ้ผอมเพลียวอะไรใช่ไหมกล้ามกล้ามหน่อยแต่ว่าเรื่องทุกๆเรื่องของอาจารย์บัวแกจะแบบน่าจะตุ้มๆหน่อยเคยไปอ่านสัมภาษณ์เลยคือแกบอกว่าแกไม่อยากวาดตัวละครให้มันดูผอมแห้งแรงน้อยอ่ะข้อเสียเราดูใน Netflix แล้วมันมีช่วงซีซั่น3ซีซั่น4ซับไม่ค่อยดีแปลกหน่อยอย่างเช่นเอ็ดกับอาวคุยกับวินลี่อย่างเงี้ยสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ซับแปลใช้คำว่าคุณเว้ยมันไม่น่าใช่อ่ะทั้งที่เฮ้ยคือมันสนิทกันใช้ฉันก็ยังดีใช่ไหมใช้แบบเธอหรืออะไรเงี้ยเธออันนี้มันใช้คำว่าคุณเว้ยก็แบบแต่ไม่ได้เจอตลอดนะมาเป็นบางตอนแบ่งกันแปลมั้งกายแยกกันน่าจะเป็นปกติแยกกันแปลเพราะว่าคนทำ KNP ไม่ดีเฮียมันคือแบบมันเรียกว่า KNP หรือ Glossary มันเป็นแบบประมาณว่าเป็นตารางที่แบบให้แจกจ่ายทุกคนเติมได้ว่าคำไหนแปลว่าอะไรใครเรียกคนนั้นคนนี้ว่าอะไรแบบเนี้ยอ๋อคืออย่างเช่นสมมติตัวละคร A เรียกตัวละคร B ว่าแกก็จะต้องเป็นแกตลอดเงี้ยใช่แต่นี่คือใน Netflix นะไม่รู้เวอร์ชันอื่นจะเป็นไหม2คือตอนดูภาคไทยรู้สึกว่าไม่เจอนะจำได้ว่าตอนดูภาคไทยอ่ะรู้สึกว่าลื่นหูเลยแหละไม่มีแล้วอะรู้สึกว่าก็จะคนติดช่วงแรกๆหน่อยช่วงไหนวะช่วงที่แบบเนื้อเรื่องไม่ได้ตอนแรกๆเลยเนื้อเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเองมันเล่งๆมาหน่อยตอนแรกๆอะที่แบบว่าเหมือนแบบกลัวจะซ้ำแบบเวอร์ชันแรกอ๋อใช่คือเหมือนเขาคิดว่าคนที่จะมาดูภาคเนี้ยแม่งต้องเคยอ่านการ์ตูนหรือไม่ก็เคยดูเวอร์ชันแรกมาแล้วมั้งก็เลยแบบอย่างไอตอนที่ไปสู้กับไอ้นักบวชอะตอนเดียวจบเลยนะโอ้นี่สิว่าแบบอาจจะไวไปหน่อยอย่างตอนที่หนึ่งจะเป็นตอนออริจินอลใช่เป็นตอนออริจินอลทำใหม่หมดเลยคือไม่รู้อะไรเลยเป็นเจอแบบนักเล่นแร่แปรธาตุคนหนึ่งใช้พลังน้ำแข็งอะไรเงี้ยแล้วพยายามจะบุกเซนทันจริงตรงนั้นอะเป็นข้อเสียก็ได้นะคือไม่ต้องใส่มาก็ได้แล้วแบบเอาเวลาไปเล่าอย่างอื่นในหนังสือการ์ตูนเพิ่มอะจะดีกว่าอ๋อแล้วก็นึกออกแล้วอันนี้ส่วนตัวคิดว่ามัน PG-13 ไปหน่อยไม่ค่อยมีความรุนแรงเท่าไหร่คือในการ์ตูนอ่ะบางฉากคือเลือดสาดหัวขาดแขนขาดอะไรกันอย่างนี้เลยนะในเมะถ้าสมมติหัวขาดอย่างเงี้ยแม่งก็จะเป็นแค่แบบกระเด็นแต่โดนหัวนะมันจะมีฉากนึงอันนี้เทียบได้เลยจำได้ชัดๆเลยคือตอนที่ท้ายๆแล้วตอนที่สล็อตสู้กับพี่น้องอาร์มสตรองอ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่อเล็กซ์หรืออาร์มสตรองอ่ะตัวน้องอ่ะเหวี่ยงโซ่ให้ไปโดนพวกไอ้กองทัพอมตะที่แม่งตัวขาวๆจำได้ไหมที่แม่งแดกคนอ่ะอ๋อนั่นแหละคือเหวี่ยงโซ่ไปใช่ไหมโดนหัวขาดแบบเลือดกระฉูดแบบขาดครึ่งอ่ะพอในเมะแม่งจะเป็นแบบกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเลือดหลายฉากเลยนะคงจะเป็นให้มันได้เลทต่ำๆแต่ก็เข้าใจได้ถ่ายได้ไม่มีปัญหาคือเข้าใจได้แต่ว่าจริงๆถ้ามีอ่ะแม่งจะเข้มข้นมากกว่านี้สมัยนั้นมันไม่ค่อยมีด้วยหรอมั้งก็ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ทำจากจำด้วยป่ะหุยก็บอกยิงไม่มีความเบาลงหน่อยต้องดูอย่างไอ้ฉากขาววันพีซอ่ะแบบในมังงะแบบใครรู้จิ้มแบบทะลุหัวแหว่งไป
ในอนิเมะก็เดอะครับโดดขาดข้อเสียอ๋อเพลงประกอบเปิด2อ่ะไม่ชอบสบตัวสัตว์เนี่ยอะไรนะเอาตัวสัตว์อ่ะจริงเปิด2อ่ะเป็นเพลงเดียวที่กูไม่ชอบในทั้งหมด5เพลงเปิดเลยนะเว้ยเปิด2ที่มันมาชิโดนาเงสอ่ะเอออันนั้นน่ะกูเฉยๆมากเลยแต่ที่เหลืออีก4เพลงกูชอบหมดเลยเพลงสองที่เขามาใช้ในตอนสุดท้ายเลยนี่ใช่กูแบบทำไมเลือกเพลงนี้วะเพลงอื่นตั้งเยอะโอ้เว้งจบกันกูไม่ชอบอ่ะมันเฉยๆอ่ะเนื้อหายังไงไม่รู้อ่ะฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าด้วยมูดโทนอารมณ์อย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะเอาเปิดหนึ่งเนี่ยดีเลยของยูอีใช่ไหมเปิดสองของใครกูจำไม่ได้ละเปิดจำไม่ได้กูบูลลี่มากเลยก็จำไม่ได้เปิด3ชื่อเพลงว่า Golden Time Lover Golden Time มันแปลว่าประมาณแบบนาทีทองอ่ะไปซื้อของธนาคารประมาณนั้นแต่ในที่นี้มันหมายถึงแบบผู้ฉกฉวยนาทีทองอะไรเงี้ยผู้คว้าโอกาสใช้คำนี้ดีกว่า ตอนแรกฟังก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าแบบอารมณ์มันได้มูมันได้ว่ะเพลงเปิด4ก็ไอ้ period ป่ะใช่ของอะไรจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือชอบสุดเลยของเลนของซิดโอ้ตอนเด็กๆคือชอบมากเลยนะเว้ยคือแบบตอนเด็กๆมี MP3 คือฟังวนแล้ววนอีกอ่ะเพลงปิดก็โอเคทุกเพลงไม่ได้ติดอะไรเนี่ยติดแค่เพลงเปิด2แค่นั้นแหละตัวละครอ่ะแม่งเป็นสิ่งที่กูสังเกตตอนกูเพิ่งมาดู Fullmetal Alchemist ภาค Brotherhoodคือแม่งมีตัวละครแบบแทบจะครบทุกเชื้อชาติเลยนะไอ้พระเอกเอ็ดกับเอานี่คนยุโรปใช่ไหมแบบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนยุโรปคนเอเชียก็แบบพวกเอเชียพวกแบบพวกจีนพวกชิงอ่ะพวกหลินเหยาเหมยจางใช่ไหมแล้วก็อาจารย์พระเอกอ่ะก็เป็นเอเชียก็เป็นผู้หญิงก็เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมไออาจารย์อิซูมิอ่ะเชื่อเลยนะอาจารย์อิซูมิอ่ะอย่างสกาเนี่ยก็คือตะวันออกกลางคนอาหรับชาวอิชวานนี่คืออาหรับเลยโดนลูกลาเนี่ยนะคือแม่งคืออาหรับเลยเว้ยแม่งคือแบบอเมริกาหาเรื่องตีอิรักอย่างนี้เลยเว้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปค่อยพูดคนดำก็มีไอ้พวกแบบคนดำที่เป็นคนแอฟริกันอ่ะอิชวานก็อิชวานใช่ไหมแล้วก็มีแบบคนผิวสีก็คือคนผิวสีอ่ะแต่แบบคนลาตินอะไรพวกนี้อาจคือมันอาจจะไม่ครบขนาดนั้นนะแต่ว่าในยุคนั้นที่แบบคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติแม่งก็คือสุดยอดแล้วอ่ะยุคนั้นมันไม่ได้แบบซีเรียสทยุคในที่แบบเอ้ยยูจะต้องมีต้องมีนั่นนี่ตัวเอกอาจจะต้องเปิดผิวสีอาจจะต้องให้คนนู้นคนนี้มาเป็นเล่นเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวรอโลฟี่ผิวทับอยู่นะคงไม่มั้งเรื่องเชื้อชาติแม่งแบบหลากหลายมากเราเล่าจริงข้อนี้ตัวละครไม่เคยสังเกตเลยตอนเด็กๆอ่ะกูก็ไม่ได้สังเกตกูมานั่งดูตอนโตแล้วแบบมันเยอะเนาะตัวละครแม่งสร้างปมตัวละครแต่ละตัวได้มันหยอดนิดหยอดหน่อยกูชอบความแบบหยอดนิดหยอดหน่อยทั้งในเรื่องของตัวละครแล้วก็บทด้วยนะตรงนี้ทิ้งตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวแบบกลับมาเล่าทีหลังอะไรเงี้ยหรือว่าประมาณว่าทิ้งตรงนี้ไว้เพื่อให้ในอนาคตเดี๋ยวกูจะมาบอกว่ากูทิ้งตรงนี้ไว้ทำไมอะไรเงี้ยอ่ะกูยกตัวอย่างเรื่องใหญ่เลยดีกว่าแมสคิวอ่ะที่แม่งตายอ่ะคาตู้โทรศัพท์เลยใช่คนนั้นแหละคือถ้าคิวไม่ตายอ่ะเรื่องนี้แม่งไม่เกิดเลยนะฟูมิท่าของแม่งไม่มีอะไรเลยอ่ะคิวรู้แผนการแล้วคือมันคงเป็นอีกแบบนึงอ่ะคงไม่ใช่ฟูมิท่าเคมีแบบที่เราดูกันอ่ะถ้าคิวไม่ตายอ่ะมันจะไม่เกิดหลายๆอย่างอย่างเช่นมัสแตงก็จะไม่มีความกระหายมีแรงบันดาลใจที่จะแบบขึ้นมาเป็นผู้นำขนาดนั้นเอ็ดกับอัลก็จะไม่แบบสงสัยเรื่องนี้ขนาดนั้นฮอร์โมนคูลัสก็ยังไม่เปิดตัวอ่ะฮอร์โมนคูลัสอันนี้ขออนุญาตฮอร์โมนครูสในเรื่องจริงๆต้องออกเสียงว่าฮอร์โมนคูลัสอันนี้คือตามภาษาอังกฤษนะคนญี่ปุ่นมันออกเสียงว่าฮอร์โมนครูสอะไรอย่างเงี้ยพอฮิวตายใช่ไหมคือฮิวอ่ะตายประมาณถ้าในเน็ตฟิกคือถ้าในเน็ตฟิกคือซีซั่น1ใช่คือในเน็ตฟิกคือซีซั่น1เลยท้ายๆแล้วก็แม่งมาขโมดอีกทีนึงอ่ะให้มัสแตงอ่ะมาแก้ปมนี้ได้คือตอนท้ายๆแบบตอน NV ตอนซีซั่น5เนี่ยโดนเผาใช่คือแม่งทิ้งไว้ยาวมากอ่ะแบบทิ้งซีซั่น1แล้วโผล่มาทีซีซั่น5อะไรเงี้ยโอ้โหกราบคนเขียนเหมือนทิ้งไว้เล่ม1ใช่มั้ยมาโผล่ทีเล่ม20อะไรเงี้ย
ค่อยแก้ปมได้อ่ะเออ20กว่าๆด้วยยังไม่ได้20ธรรมดาใช่แล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรประมาณเนี้ยบ่อยอย่างเช่นจำไอ้คิมบี้ได้มั้ยไอ้นักล่าบุกดอกบัวแดงที่มันใช้ระเบิดอ่ะคือแม่งมีศิลานักป่า2ก้อนใช่มั้ยแล้วตอนที่แม่งสู้กับเอ็ดเวิร์ดครั้งแรกอ่ะแม่งทำศิลานักป่าชิ้นเล็กอ่ะหายพอสู้กันเสร็จปุ๊บอ่ะมันมีลูกน้องของคิมบี้ที่เป็นคิเมล่าเก็บไว้แล้วมันก็ไม่ได้บอกอะไรนะว่าแบบเก็บไว้แล้วไงต่อก็คือเก็บไว้อย่างเดียวเฉยๆเลยปุ๊บแล้วแม่งโผล่มาคีเว้ยคือตอนคิมบี้สู้กับอัลฟองเซ่อ๋อได้บอกมาให้เออแล้วไอคิเมล่าคนนั้นอ่ะแม่งก็เอาศิลานักป่ามาให้อัลฟองเซ่เว้ยแล้วแม่งก็เลยสู้กันได้คือตอนนั้นมีอัลฟองเซ่มีสู้กับคิมบี้กับไพร์คือลูกของคิงแบนลี่เออเนี่ยแม่งชอบทิ้งอะไรอย่างนี้ไว้อ่ะกูชอบใช้เหตุการณ์ได้คุ้มอ่ะเกิดสิ่งนี้เกิดแล้วก็เพื่อให้เกิดสิ่งนั้นในอนาคตหรือว่าย้อนกลับมาใช้เหตุการณ์ในอดีตได้อะไรเงี้ยโคตรดีอ่ะไม่ได้แบบทิ้งห้องขว้างเออตัวละครก็เหมือนกันตัวละครเวลาแม่งเพิ่มแม่งจะเพิ่มใครหรือว่าจะฆ่าใครทิ้งเงี้ยมีเหตุผลหมดเลยอย่างตัวแรกที่แบบกลับมาฮิวเหมือนเดิมก็ได้เหนื่อยก็พูดไปละเออฮิวอ่ะการที่ฮิวมาตอนแรกคือแบบมาเป็นตัวเด่นเลยใช่ไหมแบบสนิทตัวโจ๊กเออเป็นตัวฮาแถมเป็นคนเพื่อนลอยแต่ยังไงก็ตามอ่ะฮิวเป็นคนเก่งทุกคนค่อนข้างจะรับรู้ได้แล้วก็พยายามจะปูให้แบบดูว่าฮิวเนี่ยรักครอบครัวมากแบบรักลูกรักเมียโคตรพอถึงตอนตายก็คือให้เอ็นวีแม่งแปลงร่างเป็นเมียเพื่อสร้างอิมแพคให้กับคนดูเว้ยแบบหูมึงคำขนาดนี้เลยว่าไอ้พวกฮอร์โมนคุดพวกมึงนี่มันชั่วจริงอะไรอย่างนี้แล้วพอฮิวตายเนี่ยแม่งก็เลยเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์หลายอย่างมากๆในเรื่องนี้เหมือนกันกับตัวละครอื่นการเพิ่มการฆ่าตัวละครมีเหตุผลหมดเลยอ่ะกูใช้คำว่าเกือบหมดไม่ได้อ่ะคือแม่งหมดเลยจริงๆอ่ะอย่างตัวจำมาเรียนลอสที่โดนป้ายความผิดใช่ที่แบบโดนอ้างว่าฆ่าฮิวเนี่ยแหละตอนที่มาเรียโรสตายอ่ะก็คือทุกคนเข้าใจว่าตายจริงลอยมาแต่งฆ่าใช่ไหมเพราะว่าไอ้กูแก้แค้นให้เพื่อนกูเออแล้วมันมาเฉลยทีหลังว่าอ๋อโอเคช่วยไว้แล้วก็พาออกนอกประเทศไปอยู่ชิงก็คือประเทศจีนอ่ะกลับมาตอนท้ายด้วยนะใช่คือตอนท้ายแม่งกลับมาช่วยมาแต่งแบบรัฐประหารด้วยคือมึงไม่ปล่อยตัวละครตัวไหนให้แม่งแบบว่างเลยอ่ะหรือแม้กระทั่งไอ้เมืองแรกในมังงะแล้วก็ในการ์ตูนด้วยอ่ะศาสนาเออศาสนาชื่อเมืองว่าแม่งก็โผล่มาตอนหลังอีกเว้ยแต่เหมือนประมาณว่าโผล่มาเพื่อให้รู้ว่าเออเมืองเนี้ยมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะแบบมาต่อให้ไม่มีศิลานักปราชญ์หรือไม่มีนักบวชก็สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้อะไรคือทิ้งไว้เป็นให้กำลังใจคนอ่านอันนี้กูคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ใช้ให้กำลังใจคนอ่านเดียวมันก็เป็นพอยต์สำคัญเหมือนกันที่ทำให้ตัวละครหลายตัวมาเจอกันที่นี่อ่ะแบบอัลฟองเซ่ก็มาเจอพ่อที่นี่พ่อคือมันคือไอโฮแฮมไฮกูแบบโอ้โหวางบทตัวละครวางเหตุการณ์อะไรมาแน่นไปหมดอ่ะกูไม่รู้จะติตรงไหนอ่ะเพราะว่าคนวาดเป็นผู้หญิงได้ป่ะรู้สึกว่าผู้หญิงเรื่องนี้มันเก่งทุกคนอาจารย์อิซึมิอย่างเงี้ยอันนี้พูดเรื่องเดียวกันเลยกูว่าอาจารย์อิซึมิอ่ะคือตัวอาจารย์วัวเว้ยแล้วกูก็ว่าอาจารย์วัวชอบผู้ชายหุ่นหมีอ่ะอันนี้กูคิดเอาเองนะคือหนึ่งตัวละครในฟูเมทันอันคิมิดอ่ะที่เคยบอกว่าจะท้วมๆอวบอิ่มอิ่มหน่อยจะต้องมีทรงนี้เออจะต้องแบบทรงแบบอวบนิดๆอ่ะซึ่งพอกูคิดว่าอาจารย์อิซึมิเป็นอาจารย์วัวแบบเป็นตัวแทนอ่ะผัวของอาจารย์ก็เป็นแบบคนมีหมีใช่ไหมก็เลยคิดว่าแกคงชอบผู้ชายมีหมีอ่ะทำไมกูถึงสังเกตว่าแบบอาจารย์อิซึมิเป็นอาจารย์วัวเพราะว่าคือมันเป็นตัวละครที่หลุดที่สุดในบรรดาทุกตัวละครเป็นนักไล่ล่าแปรท่าใช่ไหมแต่แบบไม่ได้มีปูมหลังแล้วก็เก่งมากแล้วก็ชอบแล้วก็ใช้คำว่าเป็นแม่บ้านบ่อยๆกูก็รู้สึกว่าเออแกพยายามจะสื่ออะไรหรือเปล่าวะหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันคือสื่อถึงพลังหญิงของเรื่องนี้พูดถึงประเด็นความเท่าเทียมเพศหญิงเพศชายลึกๆในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องเชื้อชาติไปแล้วใช่ไหม
อันเนี้ยก็เลยคิดว่าเออพลังหญิงเนี่ยน่าจะมีส่วนซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นการ์ตูนที่นำสมัยมากนะในยุคที่แบบเขาไม่ได้พูดเรื่องในยุคนั้นก็ยังไม่ได้แบบดันดันลงในขนาดนั้นเออแบบผู้หญิงกับผู้ชายต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันไม่รู้อาจารย์เขาคิดเรื่องนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีจริงๆอ่ะลองนึกตัวละครเล่นๆมาดิมีตัวไหนแบบกระจองง่อยๆบ้างอ่ะก็มีตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นแบบสตอรี่โอท้ายอย่างโรเซ่อย่างเงี้ยตัวผู้หญิงที่มาตอนแรกๆอ่ะจำได้ไหมที่ไอ้คนแรกเออที่ผัวตายแล้วก็เออนั่นแหละแต่สุดท้ายอ่ะก็กลับมาได้คือกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็แบบมองข้ามอดีตไปได้อะไรก็รู้สึกว่าเออเนี่ยพลังหญิงแล้วก็นึกถึงตัวอื่นดิลิซ่าฮอกอายโอ้โหมันโคตรเก่งสู้กับคนธรรมดาสู้กับฮอร์โมนคูดได้อะไรอย่างนางเอกก็ได้อะแอลแอนนาวินลี่อะวินลี่อะเก่งก็ดีอะคือเป็นนางเอกที่เข้มแข็งไม่งองแงตบพระเอกได้เอออะไรประมาณนั้นอะแล้วแต่ว่าในบางมูดบางอารมณ์ก็จะมีความแบบผู้หญิงอะอย่างแบบตอนรู้ว่าสกาฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองก็เสียใจร้องไห้หรือว่าตอนรู้ว่าฮิวส์ตายก็เสียใจร้องไห้อะไรเงี้ยก็ยังมีความชอบแบบทำกับข้าวอยู่แบบทำพายแอปเปิลสูตรแบบเมียฮิวอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเล่นกับเด็กได้ชอบเล่นกับลูกของฮิวใช่ไหมพอเซ็ตคาแรคเตอร์มาอย่างเงี้ยมันอาจจะธรรมดาไปมาจะยังแสดงถึงพลังหญิงไม่มากพอก็เลยต้องใส่อาชีพให้มันดูแมนขึ้นเป็นช่างทำอะไรอวัยวะเทียมไปเลยออโตเมลแล้วก็บ้ามากแบบบ้าเครื่องจักรมากอะไรเงี้ยชอบพูดเรื่องอะไรนะชอบกลิ่นน้ำมันชอบกลิ่นเหล็กอะไรเงี้ยพลังหญิงจะชัวชัดๆความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบตัวละครผู้หญิงอยู่ในกองทัพเยอะมากเลยนะโอลิเวียอาร์มสตรองลิซ่าฮอกอายมาเรียโรสมาเรียลอสมาเรียลอสแล้วก็อะไรอีกอะมันจะมีตัวที่เป็นแบบบรรณลักษ์จำได้ไหมที่แม่งโผล่มาที่เป็นคนคัดสูตรอ๋อเออสูตรศิลานักปราชญ์ของด็อกเตอร์มันโก้โอ้โหตัวละครในกองทัพผู้หญิงเพียบหรือขนาดแบบตัวละครผู้ชายหลายๆตัวก็ยังวาดให้ดูทรงๆเหมือนผู้หญิงอะอย่างเอ็ดอย่างเงี้ยไม่ใช่เอ็ดเอาเงี้ยคือผู้หญิงเลยนะแต่เอามันไว้ผมสั้นไงเอ็นวี่อย่างเงี้ยเป็นเด็กผู้ชายนะแต่แบบโหผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยพลังหญิงจินเหยานี่กูชอบสุดนะมั้งตั้งแต่แบบเปิดมาตอนแรกก็แบบเชื่อมันอยู่ดีมันเพิ่มไข่เข้ามาวะตอนแบบตอนเปิดตัวเอ้ยกูชอบองค์ชายอ้าวเฮียคนเดียวกันพวกมึงชอบตัวเดียวกันคือชอบสุดเลยปะเออใช่สุดในเรื่องดูแม่งบีนมิติเกือบสุดในเรื่องแล้วมั้งสำหรับกูนะก็ปัญญาอ่อนนะตอนแรกเออเชื่อแบบทำทั้งคำพูดทั้งการกระทำหมดมันดูปากเนี่ยคาแรคเตอร์เดี๋ยวหลอกมันดีอ่ะกูว่ากูมีตัวละครท็อปไฟของกูไว้คือลินยาวอ่ะก็ติดนะแต่น่าจะแบบที่4ที่5มันเป็นตัวละครที่มีหลายมิติเหมือนตัวเอกอ่ะคือแม่งแทบจะเป็นพระรองเลยนะจนพอมันได้กรีดเข้ามาในตัวเงี้ยแม่งก็ยิ่งเด็ดมันเหมือนเป็นการบัฟตัวละครอ่ะเหมือนเป็นลูกรักเหมือนกันนะลินยาวเนี่ยลำพังตัวแม่งเองก็เก่งแค่เหี้ยอยู่แล้วนะแต่แม่งยังคุมกรีดได้ด้วยนะเออลำบากเนี่ยใช่เอากลายเป็นซีกันเฉยกับกรีดแล้วกูจำได้ตอนแม่งแบบบู๊ครั้งแรกอ่ะก็ไม่ใช่บู๊กับเอ็ดเวิร์ดนะที่แม่งบู๊กับคิงเบลลี่อ่ะเหี้ยแบบมึงแบบเอาตัวรอดจากคิงเบลลี่ได้อ่ะไอ้เหี้ยมึงตัวท็อปของเรื่องอะไรคิงเบลลี่คือมึงเก่งมากอ่ะกูขนาดตอนท้ายแบบสกาสู้ตอนใกล้ตายอ่ะตอนคิงเบลลี่ใกล้ตายอย่างแบบเกือบไม่ชนะเองเกือบตายเลยนั่นแหละลินเหยาแม่งก็คือตัวละครหนึ่งที่แม่งเชี่ยเจ๋งแม่งเจ๋งกูมี5ตัวตัวที่2คือตัวที่2คือนี่เว้ยโอลิเวียอาร์มสตรองเว้ยพี่ของอเล็กหลุยอาร์มสตรองมึงชอบหยิกแก่งเหรอไอ้เรื่องแก่งเรื่องหนึ่งตอนแรกกูไม่ชอบหน้าเพราะว่าหน้าแม่งเหมือนกันทั้งตระกูลอ่ะไอ้ตระกูลอาร์มสตรองอ่ะมึงคิดดูพ่อตัวพ่อแม่งก็หน้าเหมือนน้องชายแล้วตัวน้องชายก็หน้าเหมือนพี่สาวอย่างงี้กูแบบยังไงเนี่ยแต่คือหนึ่งก็นางก็เป็นคนสวยแหละนะคือมันเป็นลักษณะของคนที่เป็นทหารที่เป็นคนดีอ่ะแต่เป็นทหารจ๋าๆพอจะนึกออกไหมนึกออกเรียกว่าเป็นทหารในอุดมคติของหลายๆคนก็ว่าได้นะคือเป็นคนเข้มงวดนะเป็นคนรักลูกน้องด้วยนะแต่ก็เป็นคนที่เป
เป็นคนดีโดยพื้นฐานแต่ว่าไม่ได้เป็นคนดีแบบแม่งต้องขาวอะไรขนาดนั้นเออต้องขาวต้องใสอ่ะคือในใจลึกๆอ่ะโอลิเวียอัมสตองก็คืออยากจะเป็นระดับสูงของกองทัพอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบกระหายขนาดนั้นนะมันไม่ยังผมไม่เนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกทหารชั้นสูงที่มันเอาไปบวกคอนกรีตเนี่ยเออใช่ใช่ตอนนั้นกูโคตรชอบพอรีดข้อมูลเสร็จปุ๊บบะมึงหมดประโยชน์ละลงคอนกรีตไปซะไอ้เหี้ยก็ชอบอ่ะไม่แชร์เลยอ่ะเออระดับสูงแล้วก็ตอนก่อนหน้านั้นที่กูก็ชอบนะคือตอนโบคอนกรีตอ่ะที่แม่งยอมแบบเหมือนยอมโดนแตะอังยอมโดนแบบพูดจาอะไรเอ้ยสนใจจะความเป็นอมตะมาให้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยคือคนอย่างโอลิเวียแบบยอมทนอะไรแบบนี้ได้ก็คือโอเคมึงใจระดับนึงอ่ะกูก็เลยชอบแบบโอลิเวียอาร์มสตรองอีกตัวนึงลอยมัสแตงไงอ่ะคือใครไม่ชอบบ้างวะลอยมัสแตงอ่ะโอ้ยแค่ตอนเด็กนี่คนที่ดูนี่ขัดติดเดียวทั่วบ้านทั่วเมืองเออแม่งแบบปุ๊บปะปุ๊บปะกันทั้งบ้านไอ้เหี้ยคือลอยมัสแตงแม่งเป็นเออกูเล่าที่มาของชื่อตัวละครในเรื่องนิดนึงคือไม่ใช่รถละไม่ใช่เว้ยนึกว่าเป็นรถใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวละครหลายๆตัวเลยนะของอาจารย์บัวแกเอาชื่อมาจากพวกเครื่องบินขับไล่เครื่องบินรบอะไรพวกเนี้ยของในช่วงสงครามโลกอะลองไปหากันได้แบบอย่าง Mustang ไหนก็คือชื่อรุ่นเครื่องบินรุ่นหนึ่ง Hawkeye ก็ใช่ไอ้พวกรุ่นน้อง Mustang อ่ะคือชื่อยุทโธปกรณ์หมดเลย Farman Hawk Beta Fury ขนาดหมาของ Hawkeye อ่ะไอ้ Black Hayate อ่ะแม่งยังเป็นชื่อเครื่องบินญี่ปุ่นเออเพราะว่าทำไมหมามันชื่อแปลกไม่แต่ด้วยเซนส์การตั้งชื่อของฮอกอายแหละเออดีไซน์ของทีมของมัตแตงอ่ะที่มันมีแบบลูกน้องมาหลายๆคนอ่ะคือเขาดีไซน์มาจากหมักลุกอย่างมัตแตงเป็นคิงใช่ไหมลิซ่าฮอกอายเป็นควีนแล้วก็อะไรฟาแมนไอหัวขาวๆตาตีๆอ่ะเป็นบิชอปที่โดนย้ายไปหนึ่งใช่ใช่แล้วก็ฮาวอกที่แบบตอนหลังพิการอ่ะท่อนล่างใช้ไม่ได้มันปืนปะเออที่แม่นปืนยิงปืนยิงเก่งอ่ะเป็นไนท์เบด้าไอ้ตอนที่ตัวทมๆอ่ะเป็นตัวรุกเรียกว่าอะไรนะเรือปะเรือเออเรือแล้วก็จ่าฟิลลี่ที่ใส่แว่นอ่ะพรนี่ตัวอะไรวะอ๋อเบี้ยใช่เบี้ยชอบลอยมาแต่งไอ้อ่ะหนึ่งแม่งเก่งแม่งเท่จริงๆแค่นี้ก็แบบไม่ต้องพูดอย่างอื่นแล้วป่าววะคือแม่งเท่อ่ะเท่สุดในเรือเลยเท่กับพระเอกเออแล้วแม่งเก่งแบบเก่งมากเก่งแบบเหนือมนุษย์อ่ะไอ้เหี้ยมึงเป็นมนุษย์หนึ่งๆของได้เออมึงเป็นนักเล่นแร่ไปท่าแล้วมึงแบบตัวกับฮอร์โมนคุรัตได้ไอ้เหี้ยสองตัวด้วยนะเออคือฆ่ารัตได้ใช่ไหมแล้วก็ฆ่าเอ็นวีได้มึงเก่งจังวะมึงไปเก่งมาจากไหนวะไอ้เหี้ยเขามีสัตว์ลับไงไอ้ไม่ใช่แค่ความเก่งอ่ะกูชอบแบบคือตัวละครเนี้ยแม่งจะกลมๆอ่ะคือมีดีมีชั่วมาแตงก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากจะเป็นผู้นำของประเทศอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของประเทศนี้เป็นทหารที่มีอุดมการณ์อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศกูเรียกว่ายังเติร์กได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แล้วก็พยายามทำด้วยนะพยายามจะโค่นล้มอำนาจของคิงแบดลี่สุดท้ายก็ทำได้แต่ว่ามันก็น่าเศร้าอ่ะตอนหลังตาบอดด้วยใช่ไหมประเด็นสำคัญก็คือแป้งเป็นตัวที่มีปมเยอะมากเป็นตัวที่ต้องรองรับความเจ็บปวดทางจิตใจหลายๆอย่างเพื่อนตายมันตั้งแต่ย้อนไปตอนสงครามแล้วตั้งแต่ตอนอิชวานแล้วอ่ะมันก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่อยากจะฆ่าคนมันก็สงสัยกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แหละใช่มันเป็นเรียกว่าไงทหารที่มันถูกแล้วทหารที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับเบื้องบนซึ่งมันก็หาได้น้อยนะเพราะว่าปกติทหารมันก็จะโดนขอใช้คำว่าล้างสมองแล้วกันอาจจะดูแรงไปหน่อยแต่ว่าก็เข้าใจง่ายดีให้แบบรับคำสั่งและปฏิบัติตามอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยมัสแตงก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบสามารถมีความคิดของตัวเองได้ในระบบกองทัพที่มันล้างสมองคนอ่ะลอยมัสแตงอ้อมีอีกอย่างนึงมันเป็นคนที่มองโลกด้วยความเป็นจริงเยอะมากมันจะชอบว่าเอ็ดเวิร์ดว่าแบบเฮ้ยเจอศัตรูต้องฆ่านะเว้ยไม่ใช่แบบมึงมาปาณีอะไรมันอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะฆ่ามึงอะไรอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่าเออมันก็ถูกแล้วก็สุดท้ายเลยอ่ะตอนที่แบบเด่นสุดๆของมาแตงก็คือแบบตอนที่มันสู้กับเอ็นวีใช่ไหมที่แม่งแบบเดือดมากอ่ะมึงฆ่าเพื่อนกูไอ้เนี่ยก็แสดงให้เห็นตอนท้ายก็คือแบบมันก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบลงมือฆ่าเอ็นวีให้ตายอ่ะ
เออมันก็สามารถปล่อยวางอะไรบางอย่างเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่มีอะไรตกค้างต่อไปอ่ะเออไอ้เหี้ยแม่งเหมือนเดอะลาสเลยว่ะไอ้เหี้ยแม่งคือแอบบี้เอลลี่อะไรอย่างงี้เลยอ่ะมันคือประเด็นเดียวกันเลยอ่ะโหแต่มาก่อนเป็นหลายปีอยู่นะปล่อยวางได้เออประเด็นที่แบบปล่อยวางได้แต่ว่าฉากตอนนั้นมันก็จะดูแบบแปลกๆหน่อยนะแบบสู้กันอยู่แล้วทุกคนก็มารุมด่าว่าแตงว่าเออมึงแม่งถ้ามึงไม่ปล่อยวางนะนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนพยายามห้ามใช่แต่ไม่ได้ห้ามแบบอย่าฆ่ามันเพราะว่าสงสารมันแต่ว่าต้องอย่าฆ่ามันเพราะว่าก็ตัวลอยเองใช่เหตุผลมันอาจจะแปลกๆหน่อยอันเนี้ยบัดมันก็พอจะเข้าใจใช่มันพอจะเข้าใจได้เพราะว่าคือถ้าลอยเป็นคนฆ่าเอนวีด้วยมือลอยเองอ่ะมันก็จะแบบเป็นปมติดค้างในชีวิตของลอยต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าจะชอบที่สุดละมั้งเนี่ยถ้าไม่ใช่คนนี้ไอ้ยังอันนี้กี่คนเนี่ยนี่สามคนเองไอ้โอลิเวียอาร์มสตรองลอยมัดแตงอ๋อลิ้นเหยาลิ้นเหยาเออตัวหนึ่งที่กูชอบคือไอ้นี่เว้ยลิซ่าฮอกอายคือมันก็ต้องชอบฮอกอายมากกว่ามัดแตงอยู่แล้วสำหรับกูนะเพราะว่ากูชอบผู้หญิงอะชอบตัวละครผู้หญิงไม่คือไม่ได้ชอบเพราะว่าเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะคือมันเอาจริงนี่คือคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักเล่นแร่แปรธาตุที่เก่งที่สุดเลยนะเว้ยคือฮอกอายนี่แม่งตัวกับพวกฮอร์โมนคุณรัตหลายครั้งมากเลยนะโผล่มาครั้งแรกเจอกัตโทนี่อ่ะก็เอาตัวรอดมาได้มาครั้งที่2ก็คือเหตุการณ์ใกล้กันเจอลัสก็ยังเอาตัวรอดมาได้จนมัดแตงมาช่วยครั้งที่3แม่งเจอเอ็นวีแม่งก็เอาตัวรอดมาได้จนมัดแตงมาช่วยอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเออคือว่าไอ้เหี้ยแม่งนี่แม่งโคตรเก่งเลยนะคือเราต้องเข้าใจว่าคนมาช่วยเพราะว่าจะให้แบบชนะเลยก็ไม่ใช่เออคือถ้าชนะเลยมันเวอร์ไปหน่อยอะแล้วโหฮอกอายนี่มันคือฮอกอายจริงอะกูจะชอบฮอกอายทุกเรื่องไม่ได้นะมาร์เวลกูก็ชอบฮอกอายอะคือฮอกอายนี่เป็นมือขวาของมัดแตงอะเก่งมากยิงต้องเข้าทุกดอกอะไม่มีหลุดเป้าอะตามฉายาตาเหี่ยวอะเป็นตัวที่ปูปมมันนิดนึงด้วยนะคือเหมือนพ่อของลิซ่าเป็นอาจารย์ของลอยใช่ไหมเออแล้วหลังของลิซ่าฮอกอายเนี่ยก็จะมีแบบรอยสักสัญลักษณ์แปรธาตุอัคคีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเพิ่มมิติให้ตัวใช่มันเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมิติให้ตัวละครอ่ะจริงๆจะไม่เล่าก็ได้แต่ว่าไหนๆมีตรงนี้แล้วก็เล่าซะเลยแล้วก็ช่วยให้เป็นปมให้เป็นปมของตัวละคร2ตัวไปเลยก็คือให้รู้ว่ามัดแตงไปเรียนวิชาจากใครแล้วก็ให้รู้อดีตของลิซ่าฮอกอายอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูโคตรชอบแบบวิธีการเล่าอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หรือว่าสมัยก่อนแม่งก็แทบไม่มีตัวตนที่เล่าได้ขนาดเนี้ยแบบหยอดปมทิ้งไว้แล้วมาใช้ตอนหลังที่ทำให้กูชอบจริงๆอ่ะคือมันจะมีตอนนึงที่ตอนต้นเริ่มเหมือนกันที่เอ็ดเวิร์ดมันใช้ปืนอ่ะแต่มันไม่ได้ไปยิงใครอ่ะที่เหมือนแบบเจอสกาครั้งแรกๆแล้วก็แบบเก็บปืนจากเอ็นวีมาแล้วก็พกไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเอาไปให้ลิซ่าฮอกอายแบบทำความสะอาดปืนให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็คุยกับเอ็ดเวิร์ดแล้วก็เป็นช่วงที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่อิชวานนะก็เล่าคือตอนนั้นแม่งทำให้แบบเห็นว่าเออตัวละครตัวนี้แม่งแบบมองโลกยังไงณที่นั่นอะแม่งคือโหดร้ายแม่งคือสงครามที่ไม่เป็นธรรมแตกกูก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยแม่งก็เป็นแผลตกค้างมาอันนี้เรียกว่า PTSD ได้ป่าวะไม่เชื่อ PTSD หมดก็เป็นแบบเป็นแผลใจมากกว่าที่ PTSD ก็เข้าเขานะ PTSD คือสภาวะป่วยทางจิตหลังจากต้องเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงมาเอาไปว่าประมาณนั้นแล้วกันน่าจะเป็นสิ่งนึงที่สื่อถึงแบบสภาพของทหารหลังจากไปรบมาได้ไทยสกายิงสกากูก็ชอบแต่กูชอบตัวนี้มากกว่าด้วยบทแหละกูชอบอัลฟองเซ่ไว้กูชอบตัวน้องคือมันเป็นตัวละครที่เปิดมาก็น่าสงสารแล้วแบบไม่มีร่างกายเหลือแต่วิญญาณเออเหลือแต่วิญญาณอ่ะอัลฟองเซ่นี่เป็นคนที่มีหลายบุคลิกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นแบบที่กูชอบอ่ะคือกูชอบคนที่พูดจารู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยโวยวายอะไรเงี้ยเพราะว่ากูเป็นคนโวยวายไงกูเลยชอบคนเงียบๆอะไรเงี้ยเออ
นั่นแหละแล้วอามันเป็นคนใช้คำว่าอ่อนโยนใช่ไหมแม่งอ่อนโยนแม่งแบบเก็บแมวมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเจอหมาเจอแมวที่ไหนแม่งก็ไปเก็บมาเลี้ยงหมดพูดก็เพราะแบบต้องมีครับมีอะไรตลอดถ้าเป็นคนไทยก็คงมีครับตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแม่งสู้อ่ะโอ้โหเฮียเก่งจังวะเอสเคยบอกว่าแบบเนี่ยโตโตกับเอาเนี่ยไม่เคยชนะเลยอะไรขนาดตอนแรกเอาต้องใช้นี่ไม่ได้นะแบะตอนแรกเอาใช้แก่นแท้ไม่ได้คือแบบในเรื่องนี้ใครจะใช้แบบใครจะแปลธาตุโดยที่ไม่ต้องแบบใช้วงเวทเนี่ยต้องไปเห็นแก่นแท้ก่อนเลยพอแบบหลังๆโอ้โหแม่งโคตรขี้โกงเลยฟอร์บูว่าคนที่ใช้เทราทักปัดได้เลยเออแล้วแม่งก็เป็นตัวหลักของเรื่องไงหลักของเรื่องนี้จริงๆเลยถ้าเอาเควสของอีสองพี่น้องเอลิกเลยก็คือเอาร่างเอากับเอาแขนขาเอ็ดกลับมาให้ได้ใช่ไหมแล้วระหว่างทางเราก็จะได้เห็นแบบเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันก็ถาโถมมาให้เอาเหมือนกันอย่างเช่นตอนไปเจอแบลลี่อ่ะแบลลี่เดอะช็อปเปอร์อ่ะที่มันเป็นแบบเกราะเหมือนกันอ่ะจำได้ไหมในคุกนะเออในคุกไปฝึกวิจัยกันใช่คือตอนเด็กๆอ่านข้ามๆเว้ยเดี๋ยวพอเนี่ยกูมาดูย้อนอีกทีหนึ่งแม่งมีประเด็นเหมือนกันคือมันคุยกับเอาว่าเฮ้ยแน่ใจเหรอว่าวิญญาณที่อยู่เนี่ยคือวิญญาณของแกจริงๆไม่ใช่สิ่งที่พี่ชายสร้างมาจริงๆแกอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้แกอาจจะเป็นสิ่งที่โดนพี่ชายเนี่ยอุปโลกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว่ามึงคือน้องชายกูซึ่งกูแบบโหมึงโยนประเด็นนี้มาแล้วแบบกูอะลงเรียนวิชาปรัชญาปรัชญาตะวันออกปรัชญาตะวันออกคือพวกปรัชญาจีนปรัชญาอินเดียอะไรพวกเนี้ยแล้วกูไปจำเรื่องหนึ่งนะคือจงจื้อเว้ยจงจื้อเคยเล่าว่าตัวเองเนี่ยเคยฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้อบินไปบินมาสบายอกสบายใจเลยโดยที่ว่าผีเสื้อตัวเนี้ยไม่รู้เลยนะว่าตัวเองอะคือจงจื้อแล้วพอจวงจื่อตื่นขึ้นมาจวงจื่อก็กลับมารู้สึกว่ากูเนี่ยคือจวงจื่อเว้ยจวงจื่อก็เลยคิดว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยกูอ่ะเป็นจวงจื่อที่ฝันว่าเป็นผีเสื้อหรือว่ากูเป็นผีเสื้อที่ฝันว่าเป็นจวงจื่อเว้ยคือมันต้องปัญญานะใช่คือมันจะสื่อว่าแบบสิ่งที่เรารับรู้ตอนเนี้ยมันจริงหรือเปล่าเออเนี่ยคือหลักของปรัชญาข้อนี้เว้ยสิ่งที่เรารู้สึกเห็นสัมผัสอะไรพวกเนี้ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยไปโยงกับ The Matrix ได้เหมือนกันนะการที่เราอยู่ใน Matrix อ่ะแม่งเป็นเรื่องจริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงก็เหมือนกับโจนจืดที่ฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออกลับมาเอาเฮียแม่งไปไกลสัตว์ไอ้แบรี่เดอะช็อปเปอร์แม่งก็ยิงคำถามไปว่ามึงแน่ใจได้ไงว่ามึงอ่ะไม่ใช่ของที่สร้างขึ้นหลังจากนั้นเอาก็แบบโหดาวเลยไอ้เหี้ยกูเกิดคำถามว่าหรือจริงๆแล้วแม่งกูแม่งไม่ใช่น้องไอ้เอ็ดเวิร์ดว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็ขี้คลายนะเพราะว่าได้รู้เรื่องว่าแบบเออร่างกายกับวิญญาณมันไม่สามารถแบบไปลงล็อกของคนอื่นได้หรือว่าไม่สามารถแบบไปอยู่ในที่ไม่ใช่ที่ของตัวเองได้ยกเว้นจะเป็นร่างของตัวเองหรือว่าวิญญาณของตัวเองอะไรนั่นแหละก็เลยทำให้กูไอ้เหี้ยชอบเอากูเพิ่งมาชอบเอาตอนกูดู Full Metal Alchemist Brotherhood เองนะตอนอ่านนี่เฉยๆตอนอ่านเป็นตัวละครที่ชอบแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วก็มีอีกหลายตัวคือกูชอบตัวละครแทบทุกตัวแม้กระทั่งคาแรคเตอร์ดีไซน์อย่างเงี้ยอย่างมึงจำไอ้พวกแก๊งคิมเบล่าได้มั้ยพวกไอ้กอริลล่าเออสิงโตไอ้กบแล้วก็ไอ้หมูอ่ะกูก็ชอบนะมันคาแรคเตอร์มันชัดดีอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างไอ้เหี้ยฮอมุนคูลัสเผื่อคนไม่รู้เขาเอาดีไซน์มาจาก7บาปบาปยินชื่อน่าจะรู้แหละเออบาปทั้ง7ของศาสนาคริสต์อ่ะก็คือมีรัดรัดมากกว่าเออน่าจะเป็นรัดนะคือความโกรธมีไพร์ความหยิ่งทะนงมีลัสตัณหากับความใคร่เอนวีความริษยากัทโทนี่ความตะกะสล็อตความขี้เกียจความเกียจคร้านกรีดความโลภอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็มีหลายการ์ตูนก็เอาไปทำมานะแบบหรือแม้แต่หนังก็เอาไปใช้เยอะอย่างเซเว่นอย่างเงี้ยเดวิดฟินเชอร์เออไฟคลับอ่ะ
เมื่อกี้กูพูดเรื่องอะไรฮอร์โมนครูดใช่ไหมฮอร์โมนครูดเออคือฮอร์โมนครูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งที่มีในวิชาแปรธาตุจริงๆใช่ใช่ในวิชาเล่นแร่แปรธาตุจริงๆอ่ะมันคือมนุษย์เทียมมนุษย์เทียมที่อยู่ในหลอดแก้วเว้ยตรงตัวเลยคือคำว่าฮอร์โมนคุรัตเนี่ยมันแปลว่าแบบมนุษย์ตัวจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่านพ่อนะใช่ก็คือท่านพ่อแล้วในวิชาเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เขาสามารถทำได้ไม่ห้ามใช้คำว่าอะไรดีคือมันเป็นเหมือนมีบันทึกไว้ว่าเฮ้ยยูสามารถจะสร้างมนุษย์ในหลอดแก้วได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือกูไม่แน่ใจว่าวิชาเล่นแร่แปรธาตุของจริงอ่ะมันมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าเออไม่รู้ว่ามีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยมันมีกรรมวิธีสร้างฮอร์โมนคูลัสด้วยนะเว้ยใช้อสุจิของมนุษย์สมุนไพรหลายชนิดแล้วก็ขี้ม้ามาใส่ลงกันในหลอดทดลองที่ทำจากปลอดเออคือเมื่อก่อนมันมีความเชื่อเรื่องปลอดหลายอย่างเนาะแบบทั้งจีนอย่างเงี้ยไอ้หญิงซีฮ่องเต้อย่างเงี้ยแม่งก็เชื่อว่าปลอดคือยาอายุวัฒนะใช่แล้วแม่งก็ตายหาเออเหี้ยแม่งก็ตายหาปลอดไอ้สัสพอเอาทุกอย่างมาใส่รวมกันอ่ะก็ต้องระมัดระวังไม่ให้อากาศเข้าไปเว้ยเข้าไปในหลอดทดลองแล้วก็ต้องรักษาอุณหภูมิให้ขี้ม้าเนี่ยมันเกิดการแบบหมักตัวคือเหมือนแบบให้มันเริ่มเป็นปุ๋ยอ่ะพอผ่านไป40วันแม่งจะกลายเป็นตัวคนใสๆในหลอดแก้วเว้ยคือกูก็ไม่เข้าใจคนยุคก่อนเหมือนกันนะว่าแบบแล้วมันจะผสมกันได้ยังไงวะคือแบบมันไม่การไป40วันได้ปุ๋ยคือมันเหมือนเป็นการผสมเทียมอ่ะมึงแต่มันไม่ใช่แบบผสมเทียมที่เราเติมสารอาหารให้อสุจิอ่ะแต่เราเสิร์ฟเติมขี้ม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอีก40วันน่ะเราอ่ะจะต้องให้เลือดทุกวันแล้วก็รักษาอุณหภูมิให้เท่ากับในท้องม้าถ้าหยุดให้เลือดอ่ะฮอร์โมนคูลัสก็จะตายเว้ยแล้วพอฮอร์โมนคูลัสเกิดอ่ะแม่งก็จะมีลักษณะหน้าตาเหมือนกับคนที่ให้เลือดมันมันก็คือเหมือนแบบฮอร์โมนคูลในฟูเมทัลเคมีเลยคือกูคิดว่าเนี่ยแม่งคือหลักการแบบการผสมเทียมสมัยก่อนอ่ะแต่ว่าอาจจะเพ้อเจ้อหน่อยเพ้อไปหน่อยไม่มีทางเป็นไปได้หรอกในปัจจุบันนะนี่จบนี่มึงไปหาถ้วยตลอดเลยไหมพี่สัตว์กูจะไปหาขี้ม้าจากไหนวะเอาแล้วอีกอย่างนึงนะแม่งบอกว่าสมุนไพรหลายชนิดเว้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรมึงเออกูเอากระเทียมมาใส่ได้ไหมไอ้เหี้ยสระแหน่อะไรเงี้ยแม่งจะเป็นฮอร์โมนคูดไหมเนี่ยแต่มันมีคนบันทึกว่ามีคนทำมันได้จริงๆนะแต่ก็อย่างว่ามันก็เป็นตำนานมันก็เป็นแบบเป็นพันปีเออเป็นโฟกลอร์อ่ะคือมันบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่ามันมีคนที่ชื่อว่าพาราเครซุสคือคนที่สร้างฮอร์โมนคูลัสได้อ่ะนี่น่าจะพวกกรีกแต่ก็ไม่มีใครรู้ไงว่าจริงไม่จริงอยู่ดีเขาตายจริงหรือเปล่าเขาเป็นอมตะหรือเปล่าตอนนี้เดินเล่นอยู่ในเมืองหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงพูดไปก็เป็นไปได้นะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโกรธนะเนี่ยอันนี้โกรธมึงไม่น่าพูดเลยกันเลยไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นคีนูรีเปล่าเขามีภาพถ่ายคนหน้าเหมือนคีนูรีย้อนไปเป็นร้อยปีอ่ะเออคีนูรีเป็นฮอร์โมนคูลเปล่าเออผมก็คิดน่าคิดดีเขาก็ดูไม่ค่อยแก่ขึ้นเลยนะคือเขาดูไม่แก่ขึ้นเลยนะมึงดูดิมีแค่หนวดอย่างตัดโกนหนวดออกก็หน้าหนุ่มเหมือนเดิมแล้วไอ้สัตว์อันนี้กลับมาในกระตูแล้วนะอันนี้กลับมาในกระตูทุกอย่างคล้ายๆกับการสร้างของจริงเลยฮอร์โมนคูลที่เป็นลูกของท่านพ่อก็มี7ตัวรัสความโกรธก็คือคิงแบดลี่ใช่ไหมที่เราจะไม่รู้ในตอนแรกโอ้ตอนแรกไม่รู้เลยตอนแรกนึกว่าแบบเป็นคนที่เก่งที่เฮียคนธรรมดาเออตอนแรกเหมือนจะเป็นตัวฮานิดๆใช่ไหมโหพอมาเฮ้ยโหแม่งโหดว่ะไรปานีว่ะตอนที่จับกรีตัวแรกไปให้ท่านพ่ออ่ะจำได้ไหมที่แบบที่กรีตัวแรกมันจะมีแบบลูกน้องเป็นคิเมล่าหลายๆคนโหแม่งฆ่าเฮี้ยนเลยไม่ถึงว่าจะโหดขนาดนี้เออแล้วพอจะจบใช่ไหมแม่งก็เฉลยว่าแบบคิงแบลลี่แม่งเป็นฮอร์โมนคูลอะไรเฮี้ยกูบอกโอ้โหมึงเปิดตัวไลท์ตัวใหญ่ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยวะอะไรเงี้ยอันเนี้ยวนกลับมาสิ่งที่กูชอบไปละการหยอดประเด็นเนี่ยแม่งเปิดตัวไลท์ใหญ่อ่ะโอ้ยตั้งแต่ต้นเรื่องหลายตัวมากอ่ะท่านพ่อก็มาไวกลางเรื่องก็โผล่มาละอาจจะมีไพร์เนี่ยโผล่มาท้ายๆหน่อยสล็อตเนี่ยมาท้ายๆหน่อยมาตอนบริกละแต่ว่าพวกกัตโทนี่ลัสเอนวีไม่ไอ้ไพร์ไอ้เด็กอ่ะโผล่มาแรกๆเหมือนกันมันปลอมตัวเป็นลูกนี่ไงลูกของไอ้คิงแบดลี่แบดลี่เออใช่โผล่แหละแรกๆเลย
ช่ใช่คือเราก็ไม่ได้สงสัยกับเด็กนี่เลยแต่กูหมายถึงแบบว่าแบบเปิดตัวแบบเปิดตัวว่าเอ้ยเฮียมึงเป็นคนคูลหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแม่งแบบว่าเปิดแต่เรารู้ไพร์ก่อนแบทลี่หรือว่าเป็นคนคูลอ๋อไม่ไม่ไพร์นี่รู้หลังๆเลยมึงโอ้หลังไม่ได้รู้ก่อนที่ลอยมันไปส่งซิกกับฮอกอายอ่ะช่วงนั้นคือหลังมากละคือฮอกอายอ่ะต้องเป็นช่วงที่ฮอกอายอ่ะไปเป็นเลขาคิงแบทลี่ก่อนซึ่งตอนนั้นอ่ะทุกคนแม่งรู้ละไอ้ลอยรู้ฮอกอายรู้แล้วว่าแบบคิงแบทลี่เป็นฮอร์โมนคูลอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีตอนนึงพอฮอกอายไปเป็นเลขาใช่ไหมแล้วแม่งไปบ้านของคิงแบทลี่เว้ยไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแม่งแบบตะหงิดว่าเอ้ามันไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของคิงแบทลี่นี่ว่าแล้วแม่งก็แบบสืบไปสืบมาแล้วก็แม่งก็เลยโดนไพร์แบบขู่ฆ่าตอนโผล่มาข้างหลังเลยเออนั่นแหละว้าวคนดูอีกดอกนึงว่าโอ้โหเฮียแม่งคิงแม่งฮอร์โมนคูดทั้งบ้านเนี่ยบ้านในเฮียยกเป็นแม่นะก็คือแบบแบทลี่ก็พูดแบบถึงเมียเนี่ยบอกว่าเป็นอะไรอ่ะผู้หญิงที่ดีทั้งอย่างคือมันบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นฮอร์โมนครูดอย่างเงี้ยแต่ว่าภรรยาที่ฉันเลือกเนี่ยฉันก็เป็นคนเลือกเองนะอะไรอย่างนี้เว้ยก็เหมือนตอนจบไงที่พายตายแล้วสุดท้ายที่มันกลายตายแล้วมันกลายเป็นไอตัวร่างเล็กๆจำได้ปะเมียแบรลี่ก็เก็บมาเลี้ยงอีกรอบใช่แล้วก็จนต่อมีวงตรงหัวด้วยไอ้ไลค์กับไพร์เนี่ยแม่งคือเด่นที่เฮียเด่นจัดแล้วแม่งก็เก่งแบบเก่งเวอร์เก่งจนโอ้โหสู้ไงวะเขาชอบตอนวูตอนท้ายที่แบบแม่งกลับมาบอกว่าไงอะทำไมจะเข้าบ้านตัวเองต้องเข้าประตูหลังอะเออใช่ที่แม่งแบบคนกูไม่กลัวพวกมึงอยู่แล้วอ่ะมาทั้งกองทัพกูก็ไม่หวั่นไอ้เหี้ยเออพูดถึงเรื่องต่อสู้อ่ะเรื่องนี้คือแม่งลุมตลอดนะมึงคือเราเคยคุยกันเรื่องแบบดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมว่าหลังๆคือแบบต้องลุมไม่งั้นไม่ชนะไอ้ฟูเมทันนี่แม่งคือลุมตั้งแต่แรกเลยอ่ะตอนเจอลัสนี่คือมีฮอกอายฮาวอกมีมัสแตงแล้วก็มีอาโปเซ่กลุ่มเออคือทั้งแก๊งแม่งมาลุมไอ้พวกเคียเนี่ยไม่งั้นแม่งไม่ชนะสกิลแม่งโกงเลยกับโทนี่โคตรขี้โกงดีตอนหลังแบบเหมือนอาจารย์เขาจะตัดบทเพราะแม่งแบบน่าจะโอเวอร์พาวเวอร์เกินก็เลยตัดแบบประมาณว่าเริ่มตายบ่อยตายเยอะเกินก็เลยโดนไพร์แดกเข้าไปเออซึ่งอีกอย่างนึงที่กูชอบอีกเรื่องนี้อีกแล้วไอ้เหี้ยคือเพราะว่าแม่งเป็นวิธีการบาลานซ์พลังของคู่ต่อสู้ของแต่ละฝั่งคือแม่งจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเกินไปอย่างแบบฝั่งมนุษย์ใช่ไหมแม่งก็ต้องลุมฝั่งฮอร์โมนคูดอย่างเงี้ยแม่งถึงจะสูสีกันหรือไม่ก็ต้องเอาตัวที่สเกลพลังเว่อร์มาสู้กับตัวสเกลพลังเว่อร์ฝั่งมนุษย์อะไรเงี้ยแบบอย่างเอ็นวีอย่างเงี้ยต้องเจอกับล็อกมาแตงอะไรโอ้โหแม่งแต่ละอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดชาร์ล็อตต้องเจอกับพี่น้องอาร์มสตรองเงี้ยโอ้โหวิธีการบาลานซ์พลังของเรื่องนี้มันสู้สันหลดต้องเอาแบบเอาอาจารย์มาช่วยด้วยนะอาจารย์เออใช่ต้องเอาผัวอาจารย์กับอาจารย์มาช่วยไอ้เหี้ยไม่งั้นแม่งสู้ไม่ได้อะไม่ใช่เหมือนแบบการ์ตูนบางเรื่องที่ไอ้เหี้ยกูไม่อยากจะพูดไม่เหมือนการ์ตูนเนี่ยพลังก็อย่าพูดเดี๋ยวโดนกระทืบพูดเรื่องนี้แตะไม่ได้เอาแพ้อ่ะเดี๋ยวกูไปฝึกวิชาอากลับมาชนะแค่เนี้ยแฟนดีเทลก็ได้ไอ้เหี้ยเออแฟนดีเทลก็อีกเรื่องตะโกนแล้วพลังขึ้นนี่สัตว์คือกูรู้ว่ามันแต่ว่าแบบกูไม่ชอบไอ้เหี้ยมึงไม่เชื่อในพลังมิตรภาพเพื่อนกูไม่เชื่อ เออกูไม่เชื่อเออกูไม่เชื่อคือกูชอบเรื่องนี้ที่มันแบบไม่มีใครเก่งโดดหรือกระจอกสัตว์อะไรเงี้ยคือทุกคนแม่งจะพอสู้กันได้หมดแล้วการจับคู่มาเจอกันของจันวัวนี่แม่งคือมันสูสีทุกคู่อ่ะมันไม่มีแบบคิดว่าไอ้นี่จะแพ้ยับหรือว่าไอ้นี่จะชนะขาดทุกคนแม่งจะต้องแบบสะบักสะบอมต้องสู้กันถึงเลือดถึงเนื้อเกือบตายกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนจบคือหลังๆมันจะเริ่มเลือกคู่ต่อสู้ง่ายเพราะว่ามันจะมีแต่ฮอร์โมนคู่ซะส่วนใหญ่ไงแต่ว่าแรกๆที่แบบคนเจอคนอย่างเงี้ยไอ้ก็สมดุลอยู่ยกตัวอย่างตอนกรีดตอนแรกอะที่เอ็ดสู้อยู่สักพักหนึ่งก็คือพอจะสู้ได้สักพักหนึ่งใช่ไหมก็จะเริ่มแพ้แล้วเพราะว่าฮอร์โมนคูลมันอมตะใช่ไหมเออแล้วพอจะเริ่มแพ้จะตายจริงๆเนี่ยก็เติมอาจารย์เออเติมอาจารย์เข้ามาเอาคิงแบทลี่ดีกว่าคิงแบทลี่อะ
ที่ตอนแรกสุดใช่ไหมตอนกลับมาที่ไอ้กายที่มึงเคยบอกว่าแบบเข้าบ้านตัวเองทำไมต้องเข้าประตูหลังด้วยว่าอะไรเงี้ยไอ้เนี่ยมันตะลุยพอมันตะลุยมาปุ๊บสู้กับทหารก็ตายธรรมดาตอนนั้นฝั่งพระเอกมีกรีลุงฟูบัคคาเนียทหารของบริกอะไอ้บัคคาเนียที่มันเป็นมือเลื่อยอะไอ้บัคคาเนียก็โอ้โหแขนกระจุยเลยปู่ฟูนี่แม่งพีชีพแม่งจะเอาไม่รอดเลยใช่ไหมคือกูรอดชิวๆแบทลี่รอดชิวๆตอนที่คุยกันตอนแรกอะจำฉากไม่ได้เว้ยเลยไปดูซ้ำอ๋อมันเป็นฉากแบบไอ้ปู่ฟูพีชีพใช่ไหมปุ๊บจุดระเบิดปุ๊บละแบทลี่แม่งฟันตัดหัวระเบิดทิ้งฟูตายไอ้นั่นก็เอามันแทงทะลุปู่ฟูไอ้บัคคาเนียแม่งก็เลยแบบมีช่องว่างแล้วแม่งเอาดาบแทงสวนเอาไปแทงสวนศพปู่ฟูไปเลยคือโดนไปช็อตหนึ่งแล้วก็ไปบวกกับกรีดต่อสักพักหนึ่งมีใครมาช่วยนะหลันฟานมั้งน่าจะใช่พอหลันฟานกับกรีดแบบลุมแบทลี่อยู่สักพักหนึ่งก็แบทลี่ก็จะตกน้ำแล้วก็ว่ายน้ำหนีแล้วก็ว่ายน้ำหนีไปบังเอิญมากไปเจอสกายก็แล้วก็สู้กันต่อคือตอนนั้นแบบตัวในสภาพที่แบทลี่กำลังจะตายไม่ตายอ่ะคือล่อแร่สู้กับกรีดมาโดนวัคเนียแทงเจอสกาที่แบบที่อัปเกรดมาแล้วอ่ะที่แม่งมี2แขนอ่ะถึงจะเอาลงอ่ะหืมแบทลี่ก็ค่อยสมกับเป็นตัวร้ายที่แม่งปูว่าเก่งแล้วก็มีลัสอย่างเงี้ยลัสตอนแรกนี่คือแบบตอนแรกมันโผล่มา3ตัวใช่มั้ยลัสกับโทนี่เอ็นวีอ่ะกูว่าไอ้3ตัวนี้โผล่มาคือแม่งเก่งชิบหายนะยังคิดไม่ออกเลยจะชนะแม่งยังไงเจอลัสนี่มันมีอะไรนะมีเล็บยาวป่ะใช่ยืดเล็บหอกสุดแก่งคือมันจะมีแบบฉายาของแต่ละตนใช่มั้ยลัสก็เป็นตาไพร์เป็นแบบตัวต้นแบบใช่มั้ยแบบตัวแรกที่ตนสร้างขึ้นมาลัสก็เป็นหอกเอ็นวีคือตัวแปลงกายได้กัตโทนี่ก็คือเป็นประตูแกนแท้เทียมสล็อตคือตัวที่เร็วที่สุดใช่สล็อตเร็วที่สุดใช่สล็อตคือตัวที่เร็วที่สุดใช่ไอ้เหี้ยสล็อตเพราะว่าอะไรนะเพราะมันก็ขี้เกียจด้วยแบบต้องรีบทำให้เสร็จใช่กรีดก็คือโล่ใช่ไหมโล่แก่งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกโผล่มาลัดกับกัตโทนี่นี่คือแบบโหหนึ่งอมตะสองแบบมึงมีหอกอีกตัวนึงมึงแดกทุกอย่างอะไรเงี้ยสู้ไงวะเนี่ยปีที่ดูธรรมดาสุดแต่แล้วดูเจอครั้งแรกก็โดนแก้ทางได้แล้วอะเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นแบบไม่เหมือนตอนเจอกรีดมันนี่มากกว่าเอ็ดเริ่มมีประสบการณ์แล้วมากกว่าแล้วเอาจริงมึงคิดถึงคนธรรมดาดิคนธรรมดามึงต้องว่าวงแหวนอ่ะมึงจะไปว่าวงแหวนมันตัวกรีดทันนะก็คือต้องเป็นพวกกลุ่มแก่นแท้ถึงจะสู้กันได้แค่นึงใช่มันก็สมเป็นสมผลแหละตอนอาจารย์มันโผล่มาอ่ะตบแปะหน้ายับกรีดนี่ลงไปนอนไอ้เหี้ยทีเดียวแม่งยับไอ้เหี้ยอีกอย่างนึงไอ้ฮอร์โมนคูลัสอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์แบบเป็นอุโรบุลอสใช่มั้ยที่เป็นแบบงูกินหางคือไอ้งูกินหางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงแบบการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ตรงกับไอ้ลักษณะของฮอร์โมนคูดีอ่ะอันนี้ขอขัดนอกเรื่องฟูเมทันน่ะตัดทิ้งตรงนี้ก็ได้พอมึงพูดถึงศัตรูแต่ละตัวที่เก่งคลิปหายแล้วแบบแต่ละตัวมึงทำให้คนอ่านคิดว่าแบบไอ้เหี้ยแต่ละตัวจะชนะยังไงมึงมันทำให้กูนึกถึงที่กูบอกมึงวันนั้นน่ะอีวา3ภาค3ภาค4ว่าทำไมกูถึงไม่อินกับฉากสู้อ่ะประมาณนั้นแหละเก่งชิบหายเลยไม่คือไม่เหมือนอีวา1 2ให้เป็นต้นฉบับหรือเปล่าวะเทวทูตแต่ละตัวก็แบบโผล่มาทีนึงแบบไอ้เหี้ยแต่ละตัวแม่งเก่งชิบหายเลยแบบจะสู้ยังไงวะแต่พอเป็นภาค3ภาค4อ่ะมันสู้กับพวกแบบมาร์คโปรดักชั่นน่ะมึงพวกแบบคุณโลโลอ่ะมึงนึกออกปะอ๋อที่อารมณ์ประมาณการดั้มสู้แซกอ่ะโคลนอีวามาอย่างเงี้ยเออกูเลยแบบไอ้เหี้ย3 4อ่ะกูไม่อินกับฉากสู้แม้แต่วีเดียวเลยแต่1 2คือกูอินมากแค่นึงจบละตัดออกไปมันมีช่วงหนึ่งเว้ยช่วงที่กูกลับมาดูบาร์ดูคูใหม่ๆกูคลั่งมากถึงขนาดแบบไปเปิดอ่านแบบมันคือพระคัมภีร์แหละแต่ที่ไม่ใช่พระคัมภีร์คือสิ่งที่แม่งย่อยมาให้กูแล้วอ่ะมันมีรายละเอียดของแบบพวก7บาปแบบประมาณมีเป็นจริงเป็นจังเลยนะเอาจริงไปอ่านคัมภีร์จริงก็ไม่เข้าใจมันเหมือนแบบเป็นนิทานมากกว่าคําสอนอ่ะประมาณนั้นกูพอจะเข้าใจอยู่แบบไบเบิลแม่งคือจดหมายเหตุของนักบุญยอนมาเหตุของนักบุญเพโตอะไรเงี้ยมันต้องไปย่อยเองอีกทีตอนเด็กๆกูเล่นโรงเรียนคิดใช่ไหมไอเบ้ก็เล่นโรงเรียนคิดกูต้องได้ฟังจดหมายของนักบุญจร
มึงอยู่ที่เดียวกันประเด็นป่าวๆๆใครเป็นลูซิเฟอร์วะกรีกคือแมมมอนลัสคืออะไรวะอัสโมดิวอ่านอย่างนี้มั้งน่าจะใช่นะตอนแรกๆอ่ะกูก็งงกันทำไมความเป็นลิเวธานใช่ปะความวิชามันต้องเป็นลิเวธานเออทำไมวะเพราะว่าลิเวธานอยู่ได้แค่ในทะเลเลยอิชามนุษย์ที่อยู่บนบกได้แล้วก็อยู่ในทะเลก็ได้แค่เนี้ยเนี่ยแล้วมันก็เชื่อมกับตัวถึงวีด้วยดิร่างจิตเอ็นวีไงเอ็นวีตอนสุดท้ายอ่ะเออมันก็แล้วตอนตายเอ็นวีด้วยเออตอนตายเอ็นวีคือใช่มันอิชาอิชามนุษย์มาตลอดเออมันอิชามนุษย์มาตลอดว่าฉากตายเอ็นวีนี่แบบว่าเขาเรียกว่าไงวะน่าจดจำเหมือนตัวเดียวที่ฆ่าตัวตายกูรับไม่ได้ที่แบบมีคนเข้าใจกูอะไอ้พวกมึงที่กูดูถูกมาตลอดไอ้พวกมนุษย์เหี้ยที่กูดูถูกมาตลอดมึงเสือกมาสงสารกูนะประมาณเนี้ยมึงเสือกมารู้ใจกูดีกว่ากูเองได้ยังไงกูแม่งทนไม่ไหวไอ้เหี้ยฆ่าตัวตายแล้วคือเหมือนฮานะเว้ยแต่แบบน่าจะจำสุดแล้วจริงโอ้ตัวอื่นแบบเอาอย่าพูดตรงๆอ่ะสล็อตเนี่ยไม่มีบทอะไรเลยคือสล็อตตัวละครตัดทิ้งไปเนื้อเรื่องก็ไม่เปลี่ยนมากอ่ะขุดอยู่ใต้ดินทั้งเรื่องแล้วตอนจบโผล่มาสู้ฉากเดียวแล้วก็บายบายผมมาโดนยำไอ้เหี้ยโดนแต่กว่าจะกระทืบได้ก็เกือบตายได้สองไอ้พี่น้องอัพสตองก็ใช่โหคือถ้าในมังงะมีคนถ้ามีใครอ่านในมังงะนะอัพสตองทั้งคู่แม่งคือเละแบบจะตายแล้วอ่ะไอ้เหี้ยถ้าอาจารย์อิซึมิไม่มาช่วยอ่ะโอ้โหคือตายแน่แน่จริงอาจารย์แม่งโอพีใช่ผ่านนะพอกับรอยแม่งอาจารย์เขาเป็นแม่บ้านนะเว้ยกับคนขายหมูอะไรเงี้ยเออแม่บ้านกับคนขายหมูไอ้คนขายหมูเหี้ยอะไรปล่อยเขาบนโคตรปิ๋วอันนี้แหละเรียกว่าหมูมีก้างของแท้เหี้ยเออพอพูดถึงผัวอาจารย์นึกถึงทอในกอร์ฟภาคใหม่เฮ้ยเออคล้ายกันเลยเออทรงเลยพุงใหญ่ๆเหมือนกันโคตรๆแต่แบบน่าจะเก่งเหมือนกันกูไปดูในแบบพวก Twitter อะไรพวกเนี้ยมันมีคนพูดถึงทอในกอร์ฟวอร์มเยอะเหมือนกันนะแบบประมาณว่าเนี่ยแหละจริงๆนักก้ามหรือว่าพวกคนที่แข็งแกร่งอ่ะมันต้องทรงนี้แหละหุ่นหมีๆหุ่นยักษ์ๆหน่อยเอาจริงทอมันก็นักกินเหล้าแล้วไม่ใช่หรอเออก็ถูกมันก็กินเบียร์คุณก็จะป่องแล้วไอ้แต่แบบหมายถึงแบบในสรีระของคนจริงๆอ่ะมันไม่มีทางที่แบบมึงจะเฟิร์มได้แล้วมึงจะแบบแข็งแกร่งได้ด้วยอย่างเดอะร็อกเงี้ยคือแม่งก็ตัวใหญ่ใช่ไหมแม่งถึงแบบแน่นขนาดนั้นอ่ะแล้วก็พวกงานแข่งแบบมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอะไร the worldstrongest man in the world อะไรอย่างเงี้ยคือแม่งก็มีแต่พวกคุณจะบ่นมีหมีอ่ะมีพุงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือแม่งแบบพวกจอมพลังเออกูพูดถึงเรื่องนี้อย่างไอ้นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอ่ะพวกไลน์แมนอ่ะพวกที่ต้องคอยชนอ่ะเบ้มึงจำคุริตะได้ปะไอ้อ้วนไอ้อ้วนเพื่อนไอชิวฮิวมาเออคือคุริตะในไอชิวอ่ะคือหุ่นแบบนั้นเลยเว้ยของพวกไลน์ใน NFL ตัวนั้นน่ะบางคนใช้คำว่าอ้วนได้เลยนะแบบมีพุงเลยแต่ว่าจริงๆคือแข็งแรงมากยกน้ำหนักได้เป็นแบบ100-200โลอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อที่จะได้แบบเทน้ำหนักให้คู่ต่อสู้มันรับไม่ไหวได้อะไรแล้วเราพูดถึงอะไรกันบ้างเราพูดถึงกัตโทนี่เออกลับก่อนกัตโทนี่คือเบลเซบับเว้ยเบลเซบับมันคือเจ้าแห่งแมลงวันแล้วทำไมมันถึงเป็นกัตโทนี่ก็เพราะว่าแดกใช่แดกเหลืออันนี้ไม่ค่อยรู้จักว่าบาเอลเคยได้ยินไหมรัดอ่ะคือซาตานด้วยเฮ้ยมันมีพอกูอ่านไอ้7บาปไม่จบอ่ะกูก็แบบเซิร์ชต่อใช่ไหมลูซิเฟอร์แล้วแม่งก็มีกระทู้นึงแบบซาตานกับลูซิเฟอร์คือคนเดียวกันหรือเปล่าครับสรุปแม่งมีหลายความเชื่อบางความเชื่อก็บอกว่าคนละตัวกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแถมลูซิเฟอร์ในนรกไม่ได้ใหญ่สุดยิ่งคือซาตานใหญ่สุดอีกความเชื่อนึงคือใช่ลูซิเฟอร์พอตกสวรรค์คือใช่คือแบบพอลูซิเฟอร์ตกสวรรค์มาลูซิเฟอร์ก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นซาตานใครจะเชื่ออันไหนนะพระคัมภีร์อ่ะการตีความอ่ะตัวเรามาเจาะของมันทั้งแต่ละตัวก็ได้นะเราจะไม่พูดถึงท่านพ่อนะอันนั้นมันอีกประเด็นนึงมันจะเป็นอีกประเด็นนึงอ่ะพูดถึงลาร์ดก่อนก็ได้คิงแบดลี่หรือเปล่านะจำไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวถูกสร้างขึ้นเหมือนกันคิมเบอร์รี่เป็นคนมาก่อนเว้ยแต่เหมือนเป็นแบบเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยที่แบบโดนจับมาไว้ที่หนึ่งแล้วก็คัดว่าเออมึงจะเป็นราชคนต่อไปอะไรเงี้ยอ๋อเออพอถึงออกเลยคือคิมเบอร์รี่ทรงเหมือนกรีดอะที่เป็นคนมาก่อนแล้วแบบใส่เข้าไปยัดเข้าไปมันจะไม่เหมือนกับพวกตัวอื่นอะที่แบบโดนโลดมาเลยไม่มีอะไรเลยอะและนี่กูถือว่า
ฮอร์โมนคูลที่กูชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นะไอ้คิงแบดลี่เนี่ยใช่คือแม่งเท่คือแม่งเท่ตาเดียวอ่ะฆ่าตาแล้วแบบเก่งแบบเก่งมากจนกระทั่งแบบวันแมนอาร์มี่ไอ้เหี้ยคนเดียวถล่มกองทัพอ่ะหลับไปต้องกี่คนกว่าจะชนะไม่ได้เยอะเลยทหารเหนือเออไอ้บริกอ่ะไอ้บักบักคาเนียมือเลื่อยอ่ะทหารบริกอีกตายเกลี้ยงเอาไม่อยู่เว้ยเออใช่รถถังไอ้เหี้ยรถถังแม่งระเบิดตู้มไอ้ปูฟูอ่ะตายที่มึงเอาระเบิดพันตัวเองอ่ะที่จะไปพีชีพอ่ะแล้วแม่งตายอ่ะพีชีพยังไม่ได้เลยคิดดูเออก็คือไปบู๊กับสกาตอนท้ายที่บอกอ่ะเกือบเอาไม่ลงอ่ะคือสกามาแบบฟิตๆเลยนะคิงแบทเล่นี่แบบมึงบวกกับกองทัพบริกมาครั้งกองทัพอะไรเงี้ยเกือบแพ้สักแหละโอโอพีจัดถ้าไม่นับว่ามีกรีดอ่ะที่เป็นหลินยาวอ่ะตัวนี้ก็คือตัวที่มีความเป็นมนุษย์ที่สุดละในบรรดาฮอร์โมนคุรัตก็เพราะว่ามันเป็นมนุษย์มาก่อนเป็นมนุษย์เออต่อมาไพ่แล้วกันเซลิมแบทลี่อีนี่ก็ตอนแรกก็คิดเหมือนกันโหชนะไงวะมาเป็นเงาไอ้เหี้ยแล้วคือยังไงเงื่อนไขของมึงคือมีแสงมึงก็เก่งตายหาแล้วเงี้ยหรอตอนเอาฟองเซ่1-1ก็แบบไม่1-1 2-1โดนลุมอะตอนนั้นแต่ตอนนั้นแบบมีศิลานักป่าเนี่ยที่แบบไอ้เกือบไม่รอดต้องมีหมอมาก็ขังได้ใช่ไหมขังได้ขังได้เหมือนรอบแรกที่พ่อช่วยป่ะใช่แล้วรอบ2อ่ะรอบแรกคือแม่งมากันทั้งแก๊งอ่ะทั้งแก๊งไอ้คิเมล่าใช่ไหมลุมไอ้เหี้ยนี่ตัวเดียวอ่ะแม่งเอาไม่ลงเลยล่ะเอาของเซ่ไปโดนขังคู่เออใช่ใช่ใช่นั่นแหละที่แม่งให้พ่อมาช่วยปิดเออที่เอาแบบยอมสละเอาเลยแล้วก็ตอนท้ายแพ้เอสใช่ไหมตอนช็อตสุดท้ายใช่ใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวทำลายแบบล่างเออใช้คำว่าล่างแล้วกันนะแม่งก็กลายเป็นตัวเด็กจิ๋วๆแบบที่เบ้บอกแล้วก็สุดท้ายคุณนายก็รับไปเลี้ยงรับไปเลี้ยงเออเด็กช็อตตอนนู้นแล้วบอกว่าลงวิธีสู้กับคนตัวเล็กไงเออสู้กับคนตัวใหญ่ตลอดชีวิตลัสที่เอาจริงๆเป็นตัวละครที่แบบดึงดูดทั้งเพศสมกับเป็นแบบก็เป็นลัสเออสมกับเป็นลัสอะตัณหากามอารมณ์ถ้ามีการแบบผูกเรื่องเล็กๆด้วยนะแบบมาเป็นแฟนของฮาวอกตอนที่แบบหน่วยของมัสแตงย้ายมาอยู่เซนทันอะมึงพอจำได้ไหมที่แบบแน่เออคือหน่วยมัสแตงมันเป็นหน่วยที่อยู่ตะภาคตะวันออกใช่ไหมแล้วแม่งย้ายทั้งหน่วยเข้ามาอยู่ในเซนทันแล้วไอฮาวอกนะตอนแรกๆจะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยที่แบบมีแฟนอยู่แล้วก็มามีแฟนที่เซนทันอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็มาเฉลยว่าเฮ้ยเหี้ยแฟนฮาวอกคือรัดแล้วก็หลังจากนั้นก็บู๊กันสนั่นแล้วก็เป็นตัวฮอร์โมนคูลตัวแรกที่ตายแบบตายแบบตายง่ายไปหน่อยหูก็ไม่ง่ายนะมึงใช้คำว่าไปเร็วอ่ะใช่แต่สู้ก็ไม่ง่ายอ่ะเออไอ้เหี้ยมันลุมอย่างที่กูบอกลุมหลายคนนะฮาวบอกลอยเกือบตายอ่ะเออลอยนี่แม่งเกือบตายนะฮาวบอกพิการฮอกอายนี่ก็เกือบตายถ้าแบบถ้าเอาให้มาช่วยอ่ะเอาลุกขึ้นมาปกป้องก่อนใช่ไหมแล้วก็แบบไอ้ตัวบังไฟสมทบเออโอ้โหกูว่าตายตอนเนี้ยกำลังเหมาะเพราะว่ามาเป็นตัวคอยเปิดจักรวาลของฮอร์โมนครูคอยทิ้งประเด็นหลายๆอย่างให้คนดูแบบอยากรู้อ่ะอย่างเช่นขอให้รู้ว่าอย่างไรคนนี้ก็ตายได้ใช่ใช่แล้วก็ทิ้งปมแบบพวกอย่างทำไมถึงต้องสร้างสงครามในหลายๆที่ของประเทศนี้ท่านพ่อคือใครและยังมีฮอร์โมนคุรัตตัวอื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่ลัดทิ้งไว้ทั้งหมดเลยเว้ยกูว่าตายตอนนี้กำลังเหมาะไม่งั้นศัตรูแม่งจะเยอะเกินแล้วตอนหลังมันจะเริ่มบริหารยากต่อมาก็ NV อ่ะนะคือแต่เราพูดเรื่อง NV ไปเยอะแล้วไงแต่ NV ที่เป็นตัวที่แบบแพ้บ่อยมากอ่ะถ้ามันไม่มีพลังแปลงกายกับร่างจริงของมันอ่ะก็คือแค่นั้นน่ะแพ้ตลอดเจอไอ้แก๊งหมออ่ะไอ้ที่แบบผู้หญิงจีนเด็กๆแพนด้าเหมยเหมยตอนกับกันอ๋อจำได้ละที่อยู่ทางเหนือใช่ไหมเออที่แบบวิ่งๆวางกับดักแล้วก็มีหมอมันโก้ใช่ไหมเออจำไว้แล้วไอ้เหี้ยเออจริงด้วยตอนนั้นก็แพ้นี่หว่าไอ้เหี้ยที่แม่งแพ้จนแม่งต้องคืนล่างอ่ะเอ็นวีนี่มึงน่าสงสารใช่ไหมเป็นกระสอบทรายเออแม่งแบบไอ้เหี้ยกัตโทนี่ก็แพ้ป่ะแบบก็แพ้บ่อยอ่ะคือไอ้พวกเหี้ยเผ่ามนคูนนี่ถ้าไม่ใช่ไพร์กับลาดอ่ะก็คือแพ้บ่อยมากเหมือนกันนะไอ้กัตโทนี่มันโง่เออก็ถูก
แล้วโทนี่ก็ตายง่ายอ่ะตายง่ายเกินอ่ะโดนตัดดีกว่าโดนตัดไปใช้คำว่าโดนตัดดีกว่าคือเหมือนแบบประเด็นของการ์ดโทนี่มันหมดไปแล้วมันหมดความหมายไปตั้งแต่ที่แดกเอสเข้าไปรอบแรกแดกเอสแดกลิ้นยาวเข้าไปรอบแรกทำให้รู้ว่าอ๋อท่านพ่อเนี่ยแม่งมีความพยายามสร้างพยายามจะสร้างแก่นแท้ของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็ทิ้งปมไว้แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้พูดถึงสล็อตอย่างที่เอเบ้บอกไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เพื่อที่จะให้มันครบ7บาปไงต้องหาท่าที่ให้มันหน่อยใช่มันมีหน้าที่สำคัญหนึ่งอันไงขุดใต้เมืองไงก็เลยก็นั่นแหละคือหน้าที่ที่แม่งมีไอ้เหี้ยแต่ในเรื่องในเชิงคาแรคเตอร์แม่งใช้ตัวละครเปลืองในเชิงคาแรคเตอร์นึกออกป่ะคือเพราะแบบมันเป็นตัวท้ายที่ออกมาแล้วแบบคือตอนนั้นเด็กๆอ่ะก็คิดแบบเพี้ยนตัวสุดท้ายว่ะแม่งต้องเป็นอะไรที่โหดมากแน่เลยสุดท้ายแม่งก็ออกตัวประกอบเฮ้ยแต่จริงมันก็เป็นตัวที่ควรจะมีจริงนะมันก็ไม่ใช่มันควรจะมีแหละแต่แบบรู้สึกเหมือนแบบอีถ้าเทียบแล้วอีหกตัวมันเด่นกว่าเยอะนึกออกป่ะตัวสุดท้ายคือแบบมันคือมันตัวในท้ายแบบน่าจะโผล่มาประหลับแบบ2-3ตัวสุดท้ายประมาณเนี้ยเด็กๆแบบตอนโผล่มา 4-5 ตัวแรกแบบตื่นเต้นอยากเห็นตัวที่7ประมาณเนี้ยสุดท้ายโผล่มาเป็นตัวแบบไม่มีบทน้อยก็เลยแบบเซ็งๆนิดนึงแค่นั้นเองเข้าใจตอนท้ายนี่คือตอนบู๊กับสล็อตนี่แม่งคือมันเหมือนกันนะไอ้เหี้ยพี่น้องอาตตองกับผัวเมียรันเนื้อไอ้เหี้ยแต่พอผัวเมียรันเนื้อมาก็อีซี่แล้วไม่แต่แบบไอตอนก่อนหน้านี้ที่พี่น้องอัลสตองมันบวกกันนะโอ้โหมนุษย์ที่เก่งเหนือมนุษย์หนึ่งคนกับนักเล่นแร่ไปธาตุอีกคนหนึ่งอย่าลืมมีทหารด้วยเอาเราถามมายิงนะพ่อจะไม่ผิดอ๋อันนั้นตอนแรกตอนที่แบบโผล่มาครั้งแรกอะลุมทั้งกองทัพไปเนี่ยนั่นแหละมันก็ถอยไปเองตอนนั้นเหมือนที่มันแช่แข็งไงที่ตอนแรกสุดอะทุกคนพยายามผลักมันออกไปนอกบริกอะนอกกำแพงบริกอะแล้วก็ราดน้ำมันให้มันแข็งตัวแล้วตอนหลังไอ้คิมบี้อ่ะมันมาใช่ไหมแล้วมันก็แบบให้ปล่อยตัวให้พาไอ้เหี้ยไอ้สล็อตเนี่ยกลับมาทำงานต่อไปคบกับโมต่อท้ายกรีดกลัวกระจอกชิบหายกระจอกกับเอ็นวีไอ้เหี้ยเจอหน้าครั้งแรกคือเอาแต่ก็เข้าใจได้นะแม่งเจอคิงแบลลี่ไอ้เหี้ยก็ตอนแรกก็โดนเอ็ดกับแม่บ้านกระทืบไปตอนนั้นถ้าเอ็ดแขนไม่ขาดก็ชนะความโลภแต่กูเข้าใจคีย์ของความโลภนะอยากได้ทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่แบบมันคือความโลภเลยเว้ยของอันนี้เป็นของ DC ชื่อลาฟีดแม่งเป็นแลนเทิร์นคนหนึ่งสีส้มน่าจะออเรนจ์แลนเทิร์นมั้งมันคือสีแห่งความโลภเว้ยปกติแลนเทิร์นจะมีแบบขอบของมันใช่ไหมแบบพวกแก๊งของมันอะกรีนแลนเทิร์นเยลโล่แลนเทิร์นอย่างเงี้ยแต่พอเป็นลาฟีดแม่งมีตัวเดียวเพราะแม่งเป็นความโลภแม่งก็เลยต้องมีคนเดียวไอ้เหี้ยทุกอย่างจะไม่ขอตัวเองใช่กรีเนี่ยมันตอนมันตายก็แบบใช้ใช่ไหมแล้วตอนสุดท้ายเลยตอนที่มันโดนกลืนใช่ไหมจำได้ว่าตอนตายมันหล่อจำได้แค่นั้นหล่อมากแล้วตอนมันเหมือนอยู่กับไอ้องค์ชายมากไปหน่อยที่ใส่องค์ชายไปแต่เอาจริงนะกูชอบแบบวิธีการเซตคาแรคเตอร์ของพวกฮอร์โมนคูลัสที่สุดอย่างรัดอย่างเงี้ยคิงแบดลี่อ่ะคือมันเป็นคนที่โกรธโมโหตลอดเวลาเลยเว้ยถ้ามึงสังเกตดีๆมีอะไรนี่อะไรหน่อยคือหน้ามันจะตึงตลอดคือหลังจากที่เรารู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนคุรัดอ่ะเข้มตลอดใช่คือหน้ามันเปลี่ยนไปเลยอ่ะพรายอย่างเงี้ยมันคือความเย่อหยิ่งใช่ไหมแม่งก็จะดุเหยียดหยามดูถูกทุกคนลัสนี่ก็คือด้วยตัวมันเองอยู่แล้วที่มันเป็นแบบยั่วยั่วโยนยวนเอ็นวีนี่ก็คือแบบอยากจะเป็นทุกอย่างอยากจะเป็นทุกคนพยายามจะเป็นคนให้ได้มากที่สุดร่างที่แม่งชอบที่สุดก็เป็นร่างมนุษย์ผู้เด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มึงก็เป็นแบบฮอร์โมนคุรัสแต่มึงก็หลงไหลในร่างของเด็กผู้ชายกัตโทนี่ก็ตรงตัวนะแบบแดกแค่เดียวสล็อตขี้เกียจมันก็จะบอกขี้เกียจไม่ต้องรีบทำให้เสร็จแต่เป็นตัวฮอร์โมนคุรัสที่เร็วที่สุดกรีก็อย่างที่ว่าความโลภแต่สุดท้ายแบบก็ไม่เหลืออะไรเลยทั้งที่ตัวเองเป็นความโลภแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ยอมทิ้งความโลภของตัวเองเพื่อช่วยหลินทุกคนแบดลี่อ่ะตอนตายเขาจะทิ้งความโกรธได้นะเว้ยเขายิ้มตอนตายด้วยจำไม่ได้อ่ะยิ้มแบบพอใจจริงพอใจอ่ะเขาพอใจกับชีวิตแล้วอ่ะมีความบูชิโดเล็กๆนะจะเทียบกับคิมแบดลี่กับไอ้นี่ได้ไหมมิยาโมโตะมุซาชิหรือว่าซาสึกิโคจิโร่อะไรเงี้ยที่แม่งแบบพอใจแล้วอ่ะ
กูไม่สู้แล้วอ่ะไอ้เนี่ยกูสู้มาเยอะจนกูแบบไม่อยากจะสู้กับใครแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมมุสชิฟาเบ้ไอ้บากาบอนอ่ะใช่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 เออที่แม่งแบบสู้สู้จนพอแล้วอ่ะสู้จนพอจะไปทำนาคาแล้วไหมเฮียเป็นโคตรฟูชิโดอ่ะ